การแต่ละเรื่องมีความสนุกสนานอย่างไรครูแนะนําตอนนี้ห้องสมุดของเรามีหนังสือเยอะมากและเป็นหนังสือที่มีความสนุกสนานด้วยนะคะหนังสือที่เป็นความรู้ก็มีนะคะลองพักกลางวันลองเข้าไปดูบัตรสมาชิกห้องสมุดมีไหมคะมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมีแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราจะมาต่อกันนิทานที่เด็กๆเห็นภาพเคลื่อนไหวเด็กๆบอกว่ามีความสุขอ้าวลองมามีความสุขกับเรื่องราวที่คุณครูเล่าบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำงานกันนะคะอ้าวพร้อมหรือยังเราจะไปที่นิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องว่าปลาบู่ทองอ้าวเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ให้ดูภาพแล้วคราวนี้เราจะเปิดมาที่เด็กๆบอกว่าแค่เห็นภาพเศรษฐีคนนี้ก็อะไรขำแล้วเพราะว่าท่านเศรษฐีเป็นยังไงหน้าตาตลกอ่ะฟังนะคะเขาบอกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าตารกะมีอาชีพจับปลามีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกมีชื่อว่านางคณิษฐามีลูกสาวชื่อเอื้อยและคนที่สองชื่อนางคณิษฐีมีลูกสาวชื่ออ้ายนะคะภรรยาสองคนแล้วก็มีลูกสาวอีกสองคนนะคะวันหนึ่งเศรษฐีตรกะกับนางคณิษฐาซึ่งเป็นเมียหลวงไปจับปลาในคลองไม่ว่าจะเหวี่ยงแหไปกี่ครั้งก็ได้เพียงแต่ปลาบู่ทองที่กำลังตั้งท้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นจนกระทั่งพรบค่ำเศรษฐีตรกะตัดสินใจจะกลับนะคะแล้วก็จะเอาปลาบู่ทองกลับไปด้วยแต่นางคณิษฐาเกิดความสงสารขอให้เศรษฐีปล่อยเศรษฐีตรกะเกิดบันดาลโทสะคือโกรธที่หาปลาก็ไม่ได้แล้วปลาบู่ทองตัวเดียวภรรยาก็อยากจะให้ปล่อยซะอีกก็เลยทำร้ายนางคณิษฐาจนตายแล้วก็ทิ้งศพลงไปในคลองกลับถึงบ้านเอื้อยมานั่งรอแม่อยู่ที่หน้าท่าน้ำนะคะเศรษฐีก็ตอบไปว่าแม่เนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่กลับบ้านแล้วล่ะนับแต่นั้นมาเมื่อไม่มีแม่เอื้อยก็ถูกแม่เลี้ยงและอ้ายผู้เป็นน้องสาวกลั่นแกล้งโดยใช้ให้ทำงานหนักทุกวันเอื้อยคิดถึงแม่นะคะก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ท่าน้ำแล้วก็ได้พบปลาบู่ทองตัวหนึ่งนั่นก็คือนางคณิษฐากลับชาติมาเกิดเมื่อเอื้อยรู้ว่าปลาบู่ทองเป็นแม่ก็ดีใจมากนำข้าวสวยมาโปรยให้แม่กินทุกวันและก็หลังจากนั้นเมื่อเสร็จจากงานเอื้อยก็จะออกมาพูดคุยกับแม่ปลาบู่เพื่อปรับทุกข์ให้แม่ฟังส่วนนางคณิษฐีและลูกสาวเมื่อเห็นเอื้อยมีความสุขก็แอบตามไปดูก็พบว่านางคณิษฐาได้กลับมาเกิดเป็นปลาบู่ทองและก็มาพบกับเอื้อยทุกวันสองคนนี้ก็คิดการร้ายในขณะที่เอื้อยกำลังทำงานบ้านอยู่นางคณิษฐีก็รีบไปจับปลาบู่ทองมาทำอาหารระหว่างที่จับมาได้ก็ขอดเกล็ดปลาทิ้งไว้ในครัวเอื้อยเมื่อได้พบเกล็ดปลาบู่ทองก็เศร้าใจเป็นอย่างมากจึงนำเกล็ดไปฝังดินและอธิษฐานขอให้แม่กลับมาเกิดเช้าวันรุ่งขึ้นเอื้อยกลับมาที่ฝังเกล็ดปลาของแม่กลับเกิดเป็นต้นมะเขือต้นหนึ่งนะคะเอื้อยรดน้ำต้นมะเขือทุกวันจนงอกงามแม่เลี้ยงมาเห็นเขาอีกก็เลยตัดมาต้นมะเขือทิ้งแล้วนำลูกมะเขือไปทำอาหารเอื้อยทำไงคะทำมาเอาลูกมะเขือมาทำอาหารมันก็จะมีเมล็ดมะเขือใช่ไหมคะเอื้อยเก็บเม็ดมะเขือ
เอาไปฝังดินอีกแล้วก็อธิษฐานให้แม่กลับมาเกิดเป็นต้นโพเงินโพทองในป่าและก็ไม่มีใครสามารถโค่นทำลายได้หรือเคลื่อนย้ายต้นโพเงินโพทองนี้ไปได้นะคะวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่าได้พบกับต้นไม้ต้นนี้จึงรับสั่งให้ทหารนำกลับไปในวังแต่ก็ไม่มีผู้ใดเคลื่อนย้ายต้นโพเงินโพทองนี้ได้พระเจ้าพรหมทัตจึงประกาศว่าผู้ใดที่สามารถเคลื่อนย้ายต้นโพเงินโพทองได้จะให้รางวัลนางคณิษฐีเมื่อได้ข่าวก็ร่วมกระบวนการไปถอนต้นโพเงินโพทองแต่ไม่สำเร็จส่วนเอื้อยคิดว่าอาจแม่เข้าไปอยู่ในวังคงจะได้รับการดูแลอย่างดีจึงอธิษฐานจิตบอกกับแม่ว่าขอให้แม่ย้ายไปอยู่ในวังเอื้อยก็สามารถถอนต้นโพเงินโพทองไปอย่างง่ายพระเจ้าพรหมทัตจึงหลงรักเอื้อยในทันทีที่พบหน้านะคะแล้วก็รับเข้าไปอยู่ในวังแต่งตั้งเป็นพระมเหสีพระมเหสีทราบไหมคะคืออะไรคือภรรยานั่นเองนะคะส่วนนางคณิษฐีและอ้ายเมื่อทราบว่าเอื้อยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินก็เกิดความอิจฉาวางแผนฆ่าเอื้อยโดยส่งจดหมายหลอกเอื้อยว่าพ่อป่วยหนักขอให้เอื้อยรีบกลับมาบัดเยี่ยมเอื้อยก็กลับบ้านกลับมาถึงนางคณิษฐีวางแผนฆ่าเอื้อยจนตายจากนั้นฆ่าจนตายเลยนะจากนั้นก็อ้ายปลอมตัวเป็นเอื้อยแล้วเดินทางกลับเข้าไปในวังแทนเอื้อยได้เกิดใหม่เป็นนกแกะเต้าแล้วก็บินกลับเข้าไปในวังพระเจ้าพรหมทัตไม่ทราบว่าเอื้อยกลับชาติมาเกิดแต่เมื่อเห็นนกแกะเต้าก็เลี้ยงไว้ใกล้ตัวส่วนอ้ายเมื่อมาเห็นก็ไม่พอใจสั่งคนให้จับนกแกะเต้าไปถอนขนแล้วก็ทำเป็นอาหารอุ้ยแม่ครัวจับนกแกะเต้ามาถอนขนแล้วก็เผลอวางทิ้งไว้บนโต๊ะถอนขนเสร็จยังไม่ได้ค่าทินะคะก็วางไว้บนโต๊ะนกแกะเต้าก็เลยหลบหนีเข้าไปอยู่ในรูหนูมีหนูตัวหนึ่งช่วยดูแลจนหายดีเอื้อยก็บินหนีเข้าไปในป่าจนได้พบกับพระฤาษีพระฤาษีตรวจดูแล้วพบว่านกแกะเต้าก็คือเอื้อยกับชาติมาเกิดก็สงสารจึงเสกคาถาให้เป็นมนุษย์ดังเดิมแล้วเขียนภาพเด็กให้มีชีวิตเพื่อเป็นลูกของเอื้อยพอพระฤาษีทราบนะคะก็เสกนกแกะเต้าตัวนั้นให้กลายเป็นเอื้อยกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็วาดรูปเด็กตัวเล็กๆแล้วก็เสกเด็กคนนั้นภาพนั้นน่ะให้เป็นเด็กตัวเล็กๆเพื่อที่จะเป็นลูกของเอื้อยนั่นเองเมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นก็เดินทางไปหาบิดาเอื้อยก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ร้อยพวงมาลัยเพื่อให้ไปถวายพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตได้พบกับบุตรชายของเอื้อยและพวงมาลัยก็ขอให้เด็กน้อยเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเรื่องทั้งหมดก็ได้ฟังมาว่าเป็นอย่างไรนะคะเด็กน้อยทูลเล่าเรื่องทั้งหมดตามที่เอื้อยเล่าให้ฟังเมื่อทราบความจริงพระเจ้าพรหมทัตรู้สึกเจ็บปวดเสียใจจึงสั่งประหารอ้ายและนางคณิษฐีแล้วกลับแล้วไปรับเอื้อยกลับมาเลี้ยงที่ในวังดังเดิมนะคะเมื่อกลับมาอยู่ในวังแล้วเอื้อยก็ทำหน้าที่ดูแลต้นโพเงินโพทองผู้เป็นแม่เป็นอย่างดีได้รับพ่อเข้ามาอยู่ในวังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยผลของความดีและความกตัญญูทำให้เอื้อยเป็นที่รักของทุกคนและเป็นที่ชื่นชมของชาวเมืองนี่คือเรื่องปลาบู่ทองที่คุณครูบอกว่านิทานพื้นบ้านมักจะสอนเรื่องของอะไรคะเรื่องของความดีความไม่ดีนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของเอื้อยเห็นไหมคะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนั่นเองนะคะเอาล่ะเมื่อเด็กๆฟังเรื่องนี้แล้วคราวนี้เวลาเราไม่พอคุณครูจะฝากการบ้านแล้วล่ะฟังเรื่องนี้จากเรื่องที่ฟังนี่แหละการบ้านของคุณครูไปดูที่หน้าสไลด์กันนะคะ
จากเรื่องที่นักเรียนฟังเมื่อกี้ฟังเรื่องอะไรไปบ้างแก้วหน้าม้าแล้วก็เรื่องปลาบู่ทองลองเลือกสิว่าแก้วหน้าม้ากับปลาบู่ทองหนูจะเลือกเรื่องอะไรเรื่องที่ตัวเองชอบแล้วก็เขียนแสดงความรู้สึกของตัวเองขึ้นมานะคะเขียนข้อหนึ่งนิทานที่ชอบคือเรื่องอะไรครูมีตัวเลือกให้แค่สองเรื่องนะคะหรือจะเลือกมากกว่านั้นก็ได้ถ้านักเรียนไปหาอ่านเองนะคะแล้วบอกว่าชอบเพราะอะไรแล้วได้ประโยชน์อะไรนะคะจากเรื่องที่เราอ่านบอกประโยชน์มาหนึ่งข้อได้หรือไม่ได้นะคะมารยาทการฟังเราได้แล้วทีนี้มารยาทของการเขียนอย่าลืมกลับไปเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้การบ้าน3ข้อนี้คงไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะถ้ายังไม่แน่ใจว่าเราชอบเรื่องของเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปไหนคะห้องสมุดนะคะห้องสมุดนอกจากจะมีเรื่องนี้แล้วคุณครูบอกแล้วว่าเรื่องนี้ก็มีตาอินกับตานานะคะและมีอีกหลายเรื่องลองไปหาดูว่าเรื่องไหนที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ออกมาเขียนความรู้สึกแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับวันนี้ก็คงจะฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ